ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันในด้านของความสามารถนะคะที่จะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องรู้ว่า3ส่วนสำคัญนะคะของความสามารถที่จะต้องใช้ในการเรียนรู้ในยุคดิจิตอลนี้มันมีอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยก็คือการใช้นะคะแล้วก็ตัวที่2ก็คือการเข้าใจแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือการสร้างนะคะตัวแรกเลยการใช้ดิจิตอลคืออะไรนะคะหมายถึงความคล่องแคล่วทางเทคนิคนะคะที่มีความจำเป็นในการต้องนำไปใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตนะคะทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องนี้นะคะจะครอบคลุมเทคนิคขั้นพื้นฐานนะคะก็คือลักษณะของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะโปรแกรมคำนวณผลต่างๆนะคะรวมไปถึงเว็บเบราว์เซอร์อีเมลแล้วก็เครื่องมือสื่อสารต่างๆนะคะจากนั้นก็อยู่ในส่วนของพวกการใช้เครื่องมือสื่อสารคือพวกโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์มือถือนะคะหรือที่เราเรียกว่าสมาร์ทโฟนนะคะจะใช้งานได้ครอบคลุมในหลายๆด้านนะคะไปถึงขั้นของที่เรียกว่าเทคนิคขั้นสูงนะคะในการเข้าถึงความรู้นะคะต่างๆเพราะฉะนั้นโปรแกรมลักษณะนี้ก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มของโปรแกรมพวก Search Engine นะคะแล้วก็ฐานข้อมูลต่างๆที่เป็นความรู้ที่จะสามารถสืบค้นได้รวมไปถึงการจัดเก็บนะคะในส่วนที่2ก็คือเราเรียกว่าการเข้าใจดิจิตอลนะคะการเข้าใจตรงนี้ก็คือเป็นทักษะที่ผู้เรียนนะคะน่าจะต้องมีชุดทักษะของการคิดนะคะที่จะต้องทำความเข้าใจบริบทแล้วก็การประเมินสื่อดิจิตอลนะคะเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งที่เราพบในโลกออนไลน์มันคืออะไรนะคะทักษะที่ช่วยในการเข้าใจนั้นก็คืออย่างเช่นลักษณะของการคิดวิเคราะห์นะคะรวมไปถึงการตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้ดิจิตอลด้วยนะคะไปถึงขั้นของการประเมินตัดสินได้เพราะฉะนั้นลักษณะนี้จะสามารถทำให้ผู้เรียนนะคะได้รู้เท่าทันนะคะในเวลาที่อยู่ในโลกออนไลน์นะคะจะต้องรู้แล้วก็เชื่อด้วยว่าสิ่งรอบข้างของเราเนี่ยมันมีทั้งเรื่องจริงและไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นการใช้สิ่งเหล่านี้ถ้าทำความเข้าใจได้ดีแล้วนะคะก็จะทำให้สามารถจัดการกับสารสนเทศค้นหาประเมินหรือใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดผลที่ดีตามมานะคะในส่วนต่อมาก็คือเราเรียกว่าในส่วนของการสร้างหรือการครีเอทนะคะในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มุ่งหวังว่าผู้เรียนจะก้าวมาถึงขั้นนี้ได้ก็จะต้องผ่านการใช้แล้วก็เข้าใจก่อนนะคะเพราะว่าความสามารถในส่วนนี้ก็คือจะเป็นการผลิตเนื้อหาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะผ่านสื่อเครื่องมือดิจิตอลต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนี่มันได้แก่อะไรบ้างก็คือจะต้องเป็นลักษณะของการสื่อสารที่ลงลึกไปถึงว่าสื่อสารอย่างไรคนที่รับสารจะรับได้อย่างเต็มที่หรือเต็มจุดวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะคะรวมไปถึงการใช้สื่อหรือการใช้สื่อที่มีคุณภาพนะคะร่วมด้วยเพราะฉะนั้นในขั้นของการครีเอทนะคะก็คือจะเป็นความสามารถที่จะต้องใช้สิ่งต่างๆนะคะรวมกันในการนำเสนอตรงนี้จะเป็นลักษณะของการที่รับข่าวสารนะคะแล้วก็มาแปลงเนื้อหานะคะเป็นของตัวเองหรือว่าการใช้ชุดความคิดของตัวเองเพิ่มเข้าไปนะคะก็จะเป็นลักษณะของการครีเอทสิ่งใหม่ขึ้นมาก็จะสามารถแชร์แล้วก็ให้ความรู้กับคนอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้นะคะเราเรียกว่าการพัฒนาการเรียนรู้ที่เป็นแบบดิจิตอลตรงนี้นะคะก็จะอ้างได้ถึงกระบวนการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่เรียนตามความต้องการนะคะต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเราต้องการจะเรียนอะไรนะคะแล้วมันก็จะเกิดผลดีตามมาหรือเรียนตามสถานการณ์นะคะอยากรู้ตามสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจากนั้นต้องสามารถประยุกต์ใช้ได้กลไกตรงนี้นะคะถือว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นทักษะจำเป็นนะคะของคนในยุคดิจิตอลนะคะซึ่งจะต้องสามารถทราบด้วยว่าความต้องการหรือสถานการณ์นั้นๆคืออะไรนะคะครอบคลุมไปถึงการรับรู้ขั้นพื้นฐานแล้วก็การฝึกอบรมจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้นะคะซึ่งจะต้องมีสิ่งที่มันเป็นความยากง่ายนะคะที่จะต้องสามารถเลือกได้นะคะนอกจากนี้นะคะดิจิตอลก็ยังมีเกี่ยวกับประเด็นที่จ
จริยธรรมนะคะสังคมแล้วก็การสะท้อนสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในชีวิตนะคะแล้วก็สามารถที่จะต้องทำให้ผู้เรียนนะคะหรือผู้ที่อยู่ในยุคนี้เข้าใจนะคะแล้วก็สามารถเลือกรับได้นะคะมันจะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็คือเราเรียกว่ามัลตินะคะลิเทเรซีก็คือเป็นลักษณะของการรับข้อมูลหรือรับสิ่งที่เป็นมัลติฟังก์ชันอย่างหลายๆแบบนะคะเข้ามาซึ่งคำนี้ก็สามารถอธิบายได้ถึงความถนัดนะคะความสามารถที่แตกต่างกันของบุคคลนะคะแล้วก็สามารถสร้างสื่อดิจิตอลขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการรู้ดิจิตอลนะคะก็คงไม่ใช่แค่การรู้ว่าจะต้องใช้ทักษะอะไรที่ตายตัวไปตลอดนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะของการที่จะต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรณเวลาไหนแล้วก็เราจะใช้ได้อย่างไรแค่นั้นเองนะคะอาจารย์มีวิดีโอนะคะเป็น Multi Literacy นะคะที่จะอธิบายความหมายตรงนี้ให้เข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะUsing Powtoon.